ตามที่เป็นข่าวว่าลาออกตามคำสั่งซึ่งตรงนี้จะกลายเป็น question mark ใหญ่เลยครับเป็นปัญหาท่านนายกลาออกวันนี้เนี่ยอนาคตฟุตบอลไทยแล้วผมมองไม่เห็นปัญหาคน2คน3คนจะทำให้วงการฟุตบอลเกิดปัญหาใหญ่หลวงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มีการประชุมกันที่โอลิมปิกสากลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยข่าวมีใครพูดอะไรยังไงคำพูดก็พอครับไม่ต้องใช้อาวุธภาษาพูดภาษากายแทรกแซงไม่แทรกแซงมันฟังได้ครับเขาแยกออกครับอยู่ๆพอพูดคำนั้นขึ้นมาแล้วนายกลาออกในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยหรือแสดงความจำนงลาออกในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเหตุนั้นหรือเปล่าล่ะสภากรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เอกฉันท์ยับยั้งครับมติเอกฉันท์ยับยั้งไม่ให้ลาออกไม่ให้ฉีดยาตายฮะแต่ให้ตายตามอายุไขก็คือหมดสภาพวันที่11กุมภารออีกหน่อยใครอยากเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหาเสียงไว้เสนอนโยบายไว้รออีกหน่อย